คุณผู้ชมเคทีเอฟซีทีวีครับขอพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรีครับกับไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอล AIS League Division 2ครับคู่ระหว่างนนทบุรี FC ครับพบกรุงธนบุรี FC สเปซผู้เล่นตัวจริงครับของอัศวินดาม่าในเสื้อสีส้มกัปตันทีมครับทำหน้าที่โดยวุฒิพงษ์แป้นชุมครับผู้เสียในวันนี้ครับทำหน้าที่โดยวัชรินทร์ถนัดไร่เสร็จใช้ความพร้อมล่าสุดครับผมแล้วก็สัญญาณนกอุ่ยเริ่มการแข่งขันครับครึ่งเวลาแรกนนทบุรี FC เจ้าบ้านนะเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นจากขวาไปซ้ายจตุชัยครับได้ยกด้วยซ้ายมาที่บัวเร่อาลีแต่งด้วยขวาครับจ่ายเข้ามาตรงกลางครับจตุชัยยังไม่ล้มแล้วยิงด้วยซ้ายไปทักทายครั้งแรกครับจตุชัยทองบุตรนนทบุรีครับอยู่ตรงกลางได้ข้ามมาเหมือนกันครับเบียดกันอยู่แล้วจิ้มเบาๆก็ยังไม่ผ่านมือของสุรยุทธ์จตุชัยพักอกลงไว้ได้เอกพลแล้วโอ้โหลูกนี้ครับลังกายิงครับเอกพลนางมุนตรีครับโอ้แต่ยังไม่ผ่านเซฟครับโอ้โหลูกนี้ยิงได้สวยครับถ้าเข้าจะเป็นประตูที่งดงามครับอาลีตรงกลางที่โอเปร่าครับจากมาที่จตุชัยแทงลูกนี้ทะลุมาไม่ล้ำหน้าครับแล้วโอ้โหอาลีตบเข้าในครับแต่ต้องสกัดดอกไปได้ก่อนนะแม่ตรงข้างในนั้นมีเอกพลรออยู่แล้วครับแต่มุมครับต่อเนื่องมาได้ยิงลูกนี้โอ้โหมีตัวคุมเสาครับยังไม่ได้ประตูครับทีมเยือนอย่างกรุงธนบุรีโอ้โหลูกยิงของบุรยาลีครับมีผู้เล่นแนวรับยืนเฝ้าเสาไว้อยู่ครับบอลอยู่ที่สันทนัทจิ้มมาให้บุรยาลีครับจตุชัยเบิ้ลไม่จับทางซ้ายที่เอกพลครับเอาบอลลงไว้ได้ดีครับแต่งด้วยขวาสับอยู่ไหลมาที่บัวเรียลีได้ปั่นลูกนี้ก็เบาไปหน่อยครับผมได้จบต่อเนื่องครับวันนี้กรุงธนบุรี FC ครับนนทบุรีมาบ้างอยู่ทางขวาครับเข้าในบังเหลี่ยมกันอยู่แล้วได้เปรียบได้ยิงด้วยซ้ายโอ้โหนี่ฉลับเป็นลูกเตะมุมของนนทบุรีครับเล่นสั้นมาคืนตัวเดิมครับครอสไม่ผ่านได้อีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ายมงมาลูกนี้ครับโอ้โหเบียดกันอยู่แต่สุดท้ายบอลเข้ามือสุรยุทธ์อุทิพงศ์ครับเลาะริมเส้นมาที่อาลีอาลีไปเองครับยังไม่ให้แล้วให้มาที่โอเปร่ามาที่จตุชัยได้หักข้อด้วยซ้ายโอ้โหห่างเสาไปนิดเดียวครับลูกยิงด้วยซ้ายครับของจตุชัยทองบุตรครับโอ้โหไม่ใช่หลับด้วยครับยัดในมาแล้วธนงศักดิ์ตัดได้ครับนฤเบศเบิ้ลไม่จับมาที่อาลีแทงไม่ผ่านครับเรายังแตะผ่านไปได้เราชนกันไม่ฟาวครับอาลีมองได้ครอสถึงโอเปร่าไอ้จิ้มลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านเซฟครับโอ้โหโอเปร่าครับได้ขอเซ็ตพีซมาเลยไปที่เสาใกล้โอ้โหสุดยอดต้องปัดออกไปก่อนครับโอ้โหมันน่ากลัวจริงครับลูกคอสครับโอ้โหแล้วต้องเซฟครับสุดยอดอุทิพงศ์จ่ายมาที่โอเปร่าครับแทงลูกนี้ผู้สินครับผู้ช่วยผู้สินตีตรงขึ้นมาเป็นลูกล้ำหน้าครับโอ้โหลูกนี้ไม่ล้ำครับนี่ครับหยุดกันให้ดูเลยครับว่าไม่ล้ำแน่ๆครับโอ้แต่ธงครับธงของผู้ช่วยผู้ตัดสินขึ้นมาครับโอ้โหสูงกลางสนามเลยครับแม่โอ้แล้วก็เป่านุ่ยเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปก่อนครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับเกมนี้ครับเป็นทีมเยือนทำได้ดีกว่าในครึ่งแรกวุฒิพงศ์ครับจตุชัยวิทยาลีแต่ไปได้แล้วเปิดเข้ามาโอ้โหยังแฉลบครับโอ้โหลูกนี้ของอารีครับ
นี้โดดเด่นจริงๆครับนนทบุรีเปลี่ยนมาทางขวาครับได้คลอสโอ้โหติดธนงศักดิ์ครับวันนี้ถ้าธนงศักดิ์ไม่ผ่านครับโอ้มีตัวมาเติม2ตัวเลยครับนนทบุรีครับธนงศักดิ์ทำได้ดีทางซ้ายครับคืนกลับหลังมาเปิดติดจตุชัยแล้วบอลมาเข้าทางบัวไรอารีจะสวนกลับครับเอกพงศ์อยู่ตรงกลางสปีดมาแล้วโอ้โหด้วยความเร็วอารีกระชากเข้าไปเปิดออกมายังติดแนวรับของนนทบุรีโอ้โหอารีกับผู้เล่นแนวรับของนนทบุรีคนนี้ครับอยู่คู่กันตลอดครับแม่อยู่ตรงกลางครับเจ้าบ้านเปิดมาสังหารพักบอลแล้วโดนตัดไปได้ครับยิงด้วยขวาสุยุทธ์ตะปบไว้ได้ทันครับแม่ทีมทางซ้ายบ้างครับนนทบุรีจ่ายเข้ามาด้านในครับไหลตามทางมายิงด้วยซ้ายลูกนี้ชนคานโอ้โหชนคานออกไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับแฟนๆทีมเจ้าบ้านย้ำทางซ้ายอีกครั้งนึงครับบังกันอยู่ไหลมาเพื่อนได้ยกมาข้ามศีรษะขนาดนั้นนะครับแล้วแตะมายิงด้วยซ้ายบอลเข้าทางผู้เล่นแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบุกอยู่นานครับกรุงธนบุรีไม่ได้ครับนนทบุรีมาอีก1ชุดครับบุกน้อยกว่าครับแต่ประสิทธิภาพทรงคุณค่ามากกว่าครับโอ้โหออกนำกรุงธนบุรี FC ไปแล้ว1ประตูต่อ0ครับโอ้โหได้เฮก่อนครับแฟนคลับทีมเจ้าบ้านแล้วเหลืออีก10นาทีเท่านั้นครับยังบุกไม่พักครับหลังจากได้ประตูขึ้นนำสกัดกันอยู่ครับบอลเข้าทางแล้วได้ปั่นด้วยขวาสุยุทธ์ต้องออกแรงเซฟอีก1ครั้งครับโอ้โหหลังจากโดนทำครับงานชุมเลยครับกรุงธนบุรี FC ในเกมนี้เตะมุมเล่นสั้นครับยังไม่คืนคืนมาปั่นด้วยขวาธนงศักดิ์สกัดออกไปบอลยังอยู่ที่นนทบุรีครับล็อกผ่านมาได้จ่ายเข้ากลางยิงด้วยซ้ายสุยุทธ์ปัดออกไว้ก่อนแล้วซ้ำลูกนี้โอ้โหฉลับพุทธิพงศ์ออกหลังไปครับมักครับจักรสุสิทธิ์กรตัวสำรองยังไม่ยิงครับจ่ายบอลมาลูกนี้โด่งๆอาลีพักอกเอาบอลลงล็อกพลิกได้สวยครับหลบไป2แต่งเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้ลูกนี้ลูกเก่งของอาลีเลยครับแต่มันจบไม่ลงครับโหยิงจนอาร์มหลุดไปเลยครับลูกนี้เสาประตูวางบอลยาวมาแล้วก็จบเกมครับโอ้โห90นาทีครับครึ่งแรกครับบุกเขาอยู่ดีๆครับครึ่งหลังตู้มครับเก็บบอลเลยครับโอ้โหนนทบุรี FC ครับวันนี้ครับนำแล้วก็เอาชนะกรุงธนบุรี FC ทีมเยือนได้1ประตูต่อ0ครับโอ้โหทีเด็ดท้ายเกมครับโอ้ขอบคุณแฟนคลับครับฟันแท้ซัพพอร์เตอร์ตามมาเชียร์พวกเราถึงขอบสนามครับยังมีเกม FA ครับในกลางสัปดาห์ให้ได้ชมกันที่มหิดลศาลายาครับสำหรับวันนี้ครับ KTFC ทีมลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ เสียดายนะครับเสียดายในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราก็พยายามแล้วนะครับพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ว่าความพยายามมันยังไม่สำลิดผลสักทีนะครับแล้วเขาโต้กลับมาได้ประตูก็บอกตรงว่าเสียดายนะครับเกมนี้ผมคิดว่าตัวในสนามเนี่ยผมว่าเขายังทำหน้าที่ของเขาได้ดีอยู่จนผมเห็นว่าเขาไม่ไหวจริงๆนะครับก็เปลี่ยนตัวใหม่ออกไปนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ถึงขนาดฟิกนะครับผมคิดว่าให้ผ่านวันนี้ไปก่อนนะครับก็ให้ทุกอย่างมันเป็นบทเรียนของเรานะครับผลักดันเราให้เราตั้งใจมากขึ้นพยายามมากขึ้นขอบคุณแฟนทุกคนนะครับขอบคุณทุกๆเสียงเชียร์ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับผมมั่นใจนะทุกคนไม่ว่าสุขไม่ว่าทุกข์ผมมั่นใจว่าทุกคนจะอยู่กับเรานะครับขอบคุณมากจริงๆครับ